ชิญท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับทีมลูกทุ่งไอดอลประจำสัปดาห์นี้กันเลยครับสัปดาห์นี้นะครับเราพบกับน้องเขตนะครับน้องแบมนะครับน้องพึ่งและน้องปิยฉัตรเรียกได้ว่าถือว่าเป็นเซียนประจำสัปดาห์นี้ของเรากันเลยขอเสียงฟังเสียงเขตสักนิดนึงครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกวันนี้ก็ตื่นเต้นครับเป็นการที่ได้มาเยือนรายการอีกครั้งแล้วครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยครับผมนี่แชมป์ลูกทุ่งไอดอลของเราเลยนะครับฝ่ายชายคนแรกเลยมาคุยกับแบมหน่อยครับรู้สึกดีใจครับที่ได้กลับมาที่นี่อีกครั้งนึงครับผมมาที่พึ่งครับค่ะพี่ก็ไม่มีอะไรจะบอกมากนะคะอยากจะบอกน้องลิโอว่าถ้าเลือกพี่พี่ไม่ทำให้ผิดหวังก็มาดิครับปิยฉัตรแล้วครับคุยรู้เรื่องรู้สึกดีใจค่ะที่เดม่ามองนี่ค่ะก็ตื่นเต้นค่ะแล้วก็อยากบอกน้องลิโอว่าถ้าเลือกเอื่อยนะคะบ่ได้ใส่คำว่าแข่งใส่คำว่าชนะแต่ถ้าเลือกคนอื่นใส่คำว่าแข่งขันนะคะอันนี้รายการแข่งขันต้องคิดให้ดีด้วยค่ะคิดค่ะฟังไงคิดอะไรนะเขาว่าไงนะเดี๋ยวใครช่วยผมแปลนิดนึงว่าปิยฉัตรเขาพูดว่าอะไรนะฮะเขาบอกว่ายังไงนะขออีกทีถ้าน้องลีโอนะคะเลือกหนูนะคะบ่ได้ใส่คำว่าแข่งขันเนี่ยค่ะแต่ถ้าเลือกหนูนี่ใส่คำว่าชนะไปเลยแต่ถ้าเลือกคนอื่นนี่นะคะใส่คำว่าแข่งขันนะคะแต่รายการนี้เป็นรายการแข่งขันเนี่ยค่ะคิดดีๆด้วยค่ะรายการแข่งขันเดี๋ยวคิดนะและตอนนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับที่ลีโอจะต้องเลือกโค่นแชมป์ลูกทุ่งไอดอลของเราต้องตัดสินใจให้ดีนะครับเพราะทุกการตัดสินใจของคุณมีมูลค่าไม่เท่ากันและลีโอจะเลือกโค่นแชมป์กับเลือกใครครับขอเลือกพี่ชายสุดหล่อผมแล้วกันครับพี่เขตครับเลือกเขตนะครับ